ในที่สุดสถานการณ์การเมืองอันอึมครึมที่ยืดเยื้อมาหลายวันของมาเลเซียก็ยุติลงเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีอันซูลตานอับดุลเลาะห์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ของประเทศเมื่อ24พฤศจิกายน2565หลังอันวาผู้นำกลุ่มแนวร่วมแห่งความหวังชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดถึง82ที่นั่งแต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากส.ส.มีไม่ถึง112เสียงขณะที่กลุ่มแนวร่วมแห่งชาติของมูยิดดินยัสซินอดีตนายกรัฐมนตรีมีจำนวนส.ส.เป็นอันดับ2ที่73ที่นั่งก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้เช่นกันจึงทำให้เกิดสภาวะสภาแขวนและมีหนำซ้ำทั้ง2กลุ่มก็ไม่สามารถรวบรวมส.ส.จากกลุ่มอื่นๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ทันเส้นตายอีกด้วยขณะที่กลุ่มบาริซานเนชั่นแนลซึ่งผูกขาดการเป็นรัฐบาลมาตลอดแต่ในครั้งนี้ได้ส.ส.มาเพียงแค่30ที่นั่งก็ประกาศจะไม่จับมือร่วมรัฐบาลกับมูยิดดินอย่างแน่นอนนั่นจึงนำไปสู่การให้พระราชอำนาจแก่สมเด็จพระราชาธิบดีตัดสินพระทัยคัดเลือกบุคคลที่ทรงเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนจากส.ส.ส่วนใหญ่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนท้ายที่สุดสมเด็จพระราชาธิบดีก็ทรงแต่งตั้งอันวาขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศทั้งนี้อันวานักการเมืองชาวปีนังวัย75ปีเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคม2490สมรสกับภรรยาซึ่งภายหลังได้เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีโดยมีบุตรด้วยกัน6คนในวัยรุ่นเขาเป็นนักกิจกรรมเคยเป็นประธานสหภาพนักศึกษามุสลิมแห่งชาติก่อนจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งมาลายาต่อมาในปี2517อันวาถูกจับกุมหลังชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านความยากจนในชนบทและนั่นทำให้เขาถูกจำคุกตามกฎหมายความมั่นคงภายในรวม20เดือนหลังพ้นโทษเขาได้ก่อตั้งองค์กรเยาวชนอิสลามและในปี2525ได้ร่วมทำงานการเมืองกับพรรคอัมโนซึ่งมีมหาเทมูฮัมหมัดเป็นผู้นำและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันวากลายเป็นนักเมืองดาวรุ่งพุ่งแรงปี2526ถูกแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเยาวชนและกีฬาต่อมาปี2527ได้ถูกโยกให้มาเป็นเจ้ากระทรวงเกษตรและในปี2529ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปี2534ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมพ่วงกับเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาโดยช่วงปี2540มหาเทได้ตั้งเขาให้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีในระหว่างที่ตนลาพักร้อนราว2เดือนด้วยอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มมีความขัดแย้งกันมากขึ้นทั้งในนโยบายของรัฐและพักจนกระทั่งในปี2541เขาถูกปลดออกจากคณะรัฐมนตรีและพรรคอัมโนหลังถูกสอบสวนในข้อหามีเพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติซึ่งผิดกฎหมายมาเลเซียต่อมาอันวาถูกจับกุมและมีการตั้งข้อหาทุจริตฐานแทรกแซงการสอบสวนของตำรวจและยังโดนเจรตำรวจทำร้ายร่างกายในระหว่างคุมขังจนกระทั่งปี2542ศาลได้พิพากษาจำคุกฐานทุจริตเป็นเวลา6ปีและในปี2543ได้ตัดสินจำคุกอีก9ปีในข้อหามีเพศสัมพันธ์กับคนขับรถของภรรยาตนเองก่อนที่ปี2547ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนั่นทำให้อันวาได้ออกจากเรือนจำหลังได้รับอิสรภาพอันวาต้องรอถึงปี2551จึงได้กลับสู่สนามการเมืองเมื่อสิ้นสุดโทษห้ามลงเลือกตั้งและก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านในขณะที่เขากำลังได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในปี2557คดีมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก็ถูกรื้อขึ้นมาอีกครั้งและศาลอุทธรณ์ก็กลับคำพิพากษายกฟ้องโดยให้จำคุกอันวารวม5ปีต่อมาในปี2561มหาเทผู้สร้างระดับอนาคตของอันวาได้ประกาศกลับมาลงเลือกตั้งและสัญญาจะคืนอิสรภาพให้แก่อดีตศิษย์รักนั่นจึงทำให้เขาชนะเลือกตั้งซึ่งหลังจากนั้นอันวาก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษขณะที่มหาเทได้ประกาศว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงไม่กี่ปีก่อนส่งต่อเก้าอี้ให้กับเขาแต่ทว่าในปี2563รัฐนาวาของมหาเทเป็นอันต้องยุติอันวาพยายามรวบรวมเสียงสนับสนุนแต่ก็พ่ายแพ้ต่อมูยิดดินทำให้เขากลายเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านจนกระทั่งในปี2565เขาก็สามารถนำกลุ่มปากาตันฮาราพันได้ส.ส.มากที่สุดและก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียได้สำเร็จอย่างไรก็ตามอันวาจะต้องรีบแก้ปัญหาภายในประเทศทั้งเงินเฟ้อเศรษฐกิจชะลอตัวและบรรเทาความตึงเครียดระหว่างพลเมืองต่างเชื้อชาติโดยภารกิจสำคัญคือการจัดสรรงบประมาณสำหรับปี2566และยังต้องเจรจาต่อรองกับกลุ่มการเมืองต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภา